มาติดตามเบิ่งภาพบรรยากาศของฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตได้มีการเปิดโต๊ะหนังสือใหม่ล่าสุดกฎมหัศจรรย์ของเลข3ล้วมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาติดตามเบิ่งน้ำกันนะผู้ชมสั่งในนี้นะคะผู้ชมในวันที่17กันยาที่ผ่านมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทางบริษัทฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตได้เปิดโต๊ะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ากฎมหัศจรรย์ของเลข3ซึ่งเป็นผลงานของทานมาริโอซิงผู้ก่อตั้งและแซมแมนบริษัทฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ที่เติบโตได้ไวที่สุดในอาเซียนในระยะผ่านมาได้มีการเปิดโต๊ะหนังสือมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว3เล่มด้วยกันภายในงานเปิดโต๊ะในครั้งนี้ยังได้เชิญเอาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนในตลาดการเงินมาให้ความรู้นักลงทุนหุ้นใหม่ซึ่งเห็นได้ถึงความสนใจจากทางไว้หนุ่มลาวรวมไปถึงนักลงทุนอีกหลากหลายระดับเข้าร่วมรับฟังด้วยกันตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยและพร้อมเดียวกันนั้นทานมาริโอซิงผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ก่อตั้งแซมแมนบริษัทฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่เขียนหนังสือเล่มที่4นี้เกิดขึ้นในช่วงระบาดของพยาธิโควิด-19 และเหตุผลหลักที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนที่อ่านได้มีสุดยอดแนวทางในการบรรลุความสำเร็จทางด้านการเงินแบบยืนยงนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือหัวใจหลักๆที่เพิ่นอยากจะให้ผู้อ่านได้ความรู้นั้นไปและในตอนนี้เนาะพิเศษทางรายการของพวกเขาก็ยังมีเป็นบทสัมภาษณ์ทานมาริโอซิงให้ประธานนั่นได้ติดตามน้ำกันเพิ่มเติมฉะนั้นแล้วไปติดตามน้ำกันได้ท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมและในมื้อนี้พบกับข่าวพระเจ้าเองบุษดีเสริมวงไซส์และในมื้อนี้เนาะทุกท่านข่าวพระเจ้าเองนำพาประธานมาอยู่ที่งานสัมมนาอยู่ที่หงแฮมแลนด์มาร์คนั่นเองเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับการตลาดทางด้านการเงินและก็การเปิดโตหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนนั่นเองและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะนอกจากนั้นข่าวพระเจ้าเองจะนำพาทุกท่านมาฮู้จักผู้เชี่ยวชาญและเพิ่นก็ยังเป็นผู้ที่ทุกคนรู้จักในวงการการลงทุนทางด้านการตลาดการเงินและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งทั้งแซมแมนเนาะก็คือทั้งแซมแมนฟูลเลอร์ตันมาร์เก็ตน้ำตื่มอีกด้วยเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญกันเลยในทางด้านการลงทุนการตลาดทางด้านการเงินนั่นเองและยังบุเบิดยังบุพอทั้งนั้นทานยังเป็นเจ้าของหนังสือที่ขายดีที่สุดและมีการยอดขายดีต่อเนื่องกันอย่างยาวนานหนังสือมีอย่างแน่เนาะหนังสือเล่มทำอิฐที่ทานได้เขียนออกมานั่นก็คือ Unlock the World Legend Financial Secret ไขความลับการตลาดทางด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเล่มที่2ของเพิร์นั่นก็คือเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ขายดีเส้นเดียวกันนะทุกท่านนั่นก็คือ17กลยุทธ์ที่เฮ็ดให้ตลาดของ Forex กำไรและก็มีผลตอบรับที่สูงเล่มที่3ก็คือสุดยอดความลับความสำเร็จของนักเทรดระดับโลกที่ได้หับการรวบรวมนักเทรดนักลงทุนระดับโลกเป็นกูรูถึง12ท่านระดับโลกนะมารวบรวมไว้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวและพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าเองจะนำพาทุกท่านนั้นมาฮู้จักกับหนังสือเล่มล่าสุดนั่นก็คือหนังสือกฎมหัศจรรย์ของเลข3และก็ยังเป็นหนังสือที่ขายดีอยู่ใน Amazon กันพร้อมในตอนนี้ข้าพเจ้าเองจะนำพาประธานไปฮู้จักกับเจ้าของผลงานนั่นก็คือมิสเตอร์มาริโอซิงสบายดีสบายดีทุกท่าน Thank you for having me เจ้าสบายดีฉะนั้นแล้วขอให้ทางมิสเตอร์มาริโอของพวกเราแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมของพวกเรากันแน่ Sure hi my name is Mario I'm the founder and chairman of Fullerton Markets Asia's fastest growing brokerage firm I'm also a financial educator I've written 4 best selling books and I love trading the financial markets I've been trading for the last 15 years back home in Singapore I have a wife and two lovable kids and I run a charity in Singapore called Soul Rich Foundation ถือว่าฮู้จักกับเพิ่นไปแล้วเนาะและที่สำคัญในตอนนี้ข้าพเจ้าเองจะนำพาบรรดาท่านนั้นมาฮู้จักเจาะลึกเกี่ยวกับหนังสือเล่มล่าสุดนั่นก็คือกฎมหัศจรรย์ของเลข3ฉะนั้นแล้วเฮามาเริ่มถามท่านน้ำกันเลยสำหรับหนังสือกฎมหัศจรรย์ของเลข3นี่เป็นอย่างท่านจึงอยากจะเขียนหนังสือเล่มล่าสุดนี่So the reason I wrote my fourth book, The Magical Rule of Three, I wrote it actually in the middle of the pandemic. And the main reason I wrote it is to give everybody in the world
what I call as the ultimate blueprint to achieve financial success permanently. So this book has essentially three pillars. It teaches people how to achieve success in your personal life, how to achieve success in your financial life, and how to achieve success in your business life. Because I realized that most people either achieve success in only one or two pillars, but I realize to do it permanently, they need to have success in all three pillars. และก็สำหรับหนังสือเล่มล่าสุดนี้ต่างจากหนังสือเล่ม3เล่มที่ผ่านมาแนวใดกันได้ให้ท่านอธิบายหน่อยนึงเจ้าHow the book is different from the first three. If you look at the first three books that I wrote, essentially because of my background as a trader and investor, I realized that my first three books are just more focused on teaching people how to trade and invest in the financial markets. So as an example, the first three books are very, very focused on strategies, on money management, and on state of mind. It's very important for someone to have positive psychology to be trading the financial market successfully. But the fourth book, The Magical Rule of Three, why it is different, it gives a broader overview on success. So meaning to say, it's not just success in the financial markets, it's success also in your personal life, your financial markets, and in your business career. ถือว่าแต่หนังสือแต่ละเล่มก็มีความแตกต่างกันไปเนาะก็ถือได้ว่าเล่มล่าสุดนี่คือกฎมหัศจรรย์ของเลข3ฉะนั้นแล้วเนาะให้ทานมิสเตอร์มาริโอนี่เนาะกล่าวถึงแซ่เนาะถือว่าแซ่กฎ3กฎของหนังสือเล่มที่ทานเขียนล่าสุดนี่แหละเจ้า SureSo I call it firstly the magical rule of three because all the principles are in three. So I would like to share some quick principles about what is really inside this book. Now, in one of the chapters, I call it the three ingredients of personal success. And these three ingredients are knowledge, action, and desire. You see, if you choose any mentor can give youknowledge and action, but personal desire must really come from the inside. The second thing that I had in one of the chapters that I find very powerful, Dukta, is that basically there are three kinds of income that you can make. I call it the proactive income, the investive income, and the passive income. So these are just some of the principles that I shared in my latest book. หลายๆท่านฟังมาฮอดจุดนี้ก็คงที่จะฮู้แล้วเนาะว่าตัวเองนี่อยากจะอ่านย้อนเหตุผลใดก็ถือได้ว่าเพิ่นกระแสกด3กดนั้นออกไปแล้วและสุดท้ายท้ายสุดเนาะให้ท่านมิสเตอร์มาริโอแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงเชิญชวนประธานผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ปัจจุบันนี้กันแน่เนาะฝากผลงานหน่อยนึงเจ้า SureI think we are going through very uncertain times, Dokta, and the whole world is grappling with uncertainties and especially high inflation. And inflation is something that erodes the disposable income of many people. So what I want to share with people is that achieving success in your life is very possible. We always need to look into the future. And while you cannot go back and change your past, you can certainly look forward and change your future. So the key thing I want to tell people is that take action today because massive action equals massive results and create your tomorrow today.เป็นอะไรกันแน่นะท่านผู้ชมหลายๆท่านได้ฟังไปแล้วเนาะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของกฎมหัศจรรย์ของเลข3หลายท่านก็คงที่จะสนใจแล้วก็อยากจะอ่านทุกท่านสามารถซื้ออ่านได้เนาะเพราะว่าเพิ่นมีการแปลแล้วก็เฮียบเฮียนให้ทุกท่านนั้นสามารถอ่านได้อย่างง่ายดายและทุกท่านสามารถติดตามเบิ่งได้เพิ่มเติมเนาะอยู่ที่ www.fullertonmarket.com และยังบ่เบิดเนาะยังสามารถติดตามไปผ่านทาง2ทางของ Facebook Page นั่นก็คือ Fullerton Market Lao นั่นเองทุกท่านสามารถติดตามได้และเดี๋ยวกันนั้นในตอนนี้ข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบใจมิสเตอร์มาริโอซิงหลายๆเนาะที่ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ในมื้อนี้แล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกๆท่านเช่นเดียวกันเจ้าท่านผู้ชมและที่ผ่านไปนั่นก็คืองานสัมมนาและก็ได้มีการสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับหนังสือกฎมหัศจรรย์ของเลข3และที่สําคัญในงานเนาะยังมีนักธุรกิจวัยหนุ่มเนาะเข้าร่วมหลากหลายท่านสนใจในเรื่องของเรื่องตลาดการเงินนั่นเองพร้อมเดียวกันนั้นเนาะในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวียดนามที่ว่าทางรายการพวกเรานํามาเสนอนั่นเอง